พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป.3 ศิลปะสาระนาฏศิลป์มาดูการแต่งกายกันนะครับลักษณะการแต่งกายที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานนั้นกรมศิลปากรได้ออกแบบไว้ด้วยกัน4แบบเพื่อให้ใช้ตามโอกาสและความเหมาะสมต่างๆกันซึ่งในบทเรียนนี้จะนำมาให้รู้จักกัน3แบบดังนี้นะครับลักษณะที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นหรือคอพวงมาลัยมีผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งจงกระเบนห่มสบายอัดจีบประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับนะครับลักษณะที่2แบบรัชกาลที่5ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนสวมถุงเท้าสวมรองเท้าหญิงสวมเสื้อลูกไม้คอตั้งแขนพองนุ่งจงกระเบนสบายพาดบ่าผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวใส่เครื่องประดับมุกสวมถุงน่องสวมรองเท้าลักษณะที่3แบบราตรีสโมสรชายสวมกางเกงขายาวสวมเสื้อทรงพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าสวมรองเท้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดฟชายเสื้อห้อยจากบ่าลงไปด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับความรู้เพิ่มเติมนักเรียนครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานมีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบสากลนิยมลักษณะการแต่งกายฝ่ายชายจะสวมกางเกงสวมสูทผูกเนคไทและฝ่ายหญิงจะนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกรอมเท้าใส่เสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือคอตั้งนะครับ